สิทธิการชุมนุมและประเด็นเรื่องสิทธิการต่อสู้เรื่องสิทธิทำไมมันหายไปในกระแสแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องตั้งคำถามด้วยว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเป็นประเด็นเมนสตรีมอยู่แล้วในสังคมไทยแต่ที่ผ่านมาปี63-64อ่ะมันเป็นเพราะว่า1มันถูกเก็บจากระบบกดจากระบบไม่ให้มีประชาธิปไตยแม้เรื่องนี้มันก็ถูกบูมขึ้นมาทีนี้พอบ้านเมืองมันคลี่คลายมันเป็นไปแต่มันสะท้อนมันเองอยู่แล้วว่าบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยเรื่องนี้มันก็เลยระบบรัฐสภามันทํางานได้มีก้าวไกลเข้าไปทํางานมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลมันก็เลยคืนตัวเองกลับมาอยู่ในที่ในทางเรื่องนี้ก็เลยเบาลงไปอีกครั้งนึงมันโดยตัวมันเองมันมากับระบอบการเมืองด้วยแล้วก็อาจจะก้าวไกลเองพูดตรงๆก็แผ่วกับเรื่องนี้อาจจะเห็นผมคิดว่าเขาอาจจะแผ่วทางยุทธศาสตร์คือหมายถึงว่าตั้งใจจะทำให้ประเด็นความขัดแย้งทางสังคมที่มีต่อเรื่อง112ที่มีต่อเรื่องสถาบันเนี่ยมันค่อนอันนี้ผมว่าเป็นกันทุกฝ่ายนะไม่ใช่แค่ก้าวไกลเพื่อไทยด้วยหมายถึงตัวการยื่นพรบ.นี้เข้าสภาด้วยใช่ไหมครับใช่